today we will practice about the how to add the decimal fraction นะคะเราจะมาบวกเลขกันค่ะด้วยวิธี regrouping นะคะด้วยการจัดกลุ่มนั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะ look at this one the table this table show the competition there are 3 players มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะเขาจะมีการคว้างนะคะคว้างลูกบอลแข่งกันว่าใครไกลกว่ากันนะคะรอบแรกค่ะริตา can throw 4.2 meters Blake 3.35 meters นะคะ Julia 3.8 meters นะคะ The second round They can throw Rita can throw 3.9 meter Blake can throw 4.900 meter. Julia can throw 4 and 3700 meter. นะคะ Teacher อยากรู้ว่า what is the total that Rita can throw for the two round? ทั้ง2รอบเลย Rita สามารถโยนได้เท่าไหร่เด็กๆมีวิธีคิดยังไงบ้างคะเพื่อนบางคนบอกว่าโอเคก็เอา 4.2 ไปบวกกับ 3.9 เลยนี่ก็ได้นะคะหรือแล้วก็จะมีเพื่อนบางคนบอกว่าทีเชอร์ก็ใช้ number line สินะคะใช้ number line สิคะเพื่อนบอกทำยังไง number line เอาทีเชอร์ขยับทำไมเนี่ย use the number line ค่ะเพื่อนบอกเราเริ่มที่4.2 นะคะนับเพิ่มไปอีกก็ได้ 4.2 เอา4บวก3ได้7เอา9บวก2ได้11เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 8.1 นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือในขณะที่เพื่อนบางคนที่ชอบพยายามที่จะขยับจอยที่ชอบก็งงเพราะใช้หลายโปรแกรมเหลือเกินเพื่อนหลายคนก็บอกว่าที่ชอบก็เปลี่ยน 3.9 ให้เป็น 4.0แล้ว 4.2 ก็ไปลบออกอีก1นะคะก็เป็น 4.1 เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น 8.1 ง่ายนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นการบวกเลขเราใช้วิธีไหนก็ได้อย่างที่ทีเชอร์บอกนะคะขอแค่คำตอบที่ถูกต้องให้เร็วและได้คำตอบที่ถูกต้องเร็วและถูกค่ะอ้าวโอเคคราวนี้เรามาดู your workbook วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของ 2.4 ค่ะ2.4 นะคะเอ๊ะวันนี้ที่เชื่อเป็นอะไรพูดผิดพูดถูกเนาะ adding decimal fraction with regrouping ค่ะ everybody look at this one three students threw a shot put twice นะคะเขาโยนแข่งกันค่ะขว้างแข่งกันนะคะมีแจ็คมีเอลล่าแล้วก็มีฮารูนค่ะแต่ละคนก็จะโยนได้เท่านี้ the first round the second round นะคะต่อไป the total เขาได้เท่าไหร่ How could you work out the total distance of Jack throw Jack คนแรกเลยค่ะโยนได้เท่าไหร่คะเติมคำตอบลงไปเลยเด็กๆหาได้ยังไงคนที่สองบ้าง How could you work out the total distance for Ella throw Ella โยนได้เท่าไหร่ทั้งสองรอบ the total distanceDistance ก็คือระยะทางค่ะต่อไปค่ะฮารูนบ้างได้เท่าไหร่คราวนี้สำหรับเอลล่าโอเว่นเขาบอกวิธีคิดของเขามาโอเว่นบอกว่าโอเค I start with 3.900 ก็คือ 3.09 นั่นเองนะคะแล้วก็บวกก็คือเอา3กับ3เนี่ยไปบวกกัน3 plus 3 is equal 6 3 บวก 3 ได้ 6 เอา 0 ไปบวก 4 ก็คือบวกตามหลักเลขนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เอามารวมกันก็ได้จุด 6.54 6.5400และขณะที่มีโอเขาใช้วิธีใช้ fraction ค่ะ 3.09 ก็คือจำนวน3เศษ9ส่วน100 3 and 900 plus 3 and 4500ก็เอา3บวก3 9กับ45ก็บวกกันก็เป็น
6 and 5400นะคะก็คือ 6.54 เหมือนคำตอบเหมือนกันเลยขณะที่โซเฟียค่ะโซเฟียเขาบอกว่าวิจะไปตั้งให้ยุ่งยากทำไม 3.09 ก็ขาดอีกแค่1ก็จะเป็นขาดอีกแค่ 0.01 ก็จะเป็น 3.10 แล้วก็ทำให้เป็น 3.10 เลยสิแล้วก็เป็นลด 3.45 ลง1 0.01นะคะก็จะเป็น 3.10 บวก 3.04 นะคะคำตอบก็จะได้อ้าวทำไมทีเชอร์มานั่งบังเด็กน้อยเนาะฮึบทีเชอร์ต้องย้ายตัวเองไปแล้วปั๊บปั๊บปั๊บบายบายไปทางนี้ละโอเคขณะที่โซเฟียค่ะเขาบอกว่าจะทำให้ยากทำไมเราก็แค่ change little bit ทำ 3.09 เนี่ยให้กลายเป็นจำนวนที่มันเต็มซะกลายเป็น 3.10 เพราะฉะนั้นก็เอา 0.01 ไปลบออกจาก 3.45 กลายเป็น 3.44 แล้วก็ 3.10 กับ 3.44 มาบวกกันกลายเป็น 6.54 ก็จะได้คำตอบที่เท่ากันแล้วนะคะและเด็กๆล่ะคะมีวิธีอื่นไหม Do you have another way เด็กๆมีวิธีอื่นไหมคะในการที่จะคำนวณค่ะโอเคค่ะคราวนี้นะคะ Look at your work มาดูงานของเด็กๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะ Number 1 Estimates Then work out each total เด็กๆมองดูตัวเลขปุ๊บเด็กๆestimate ก่อนค่ะคิดว่าได้เท่าไหร่นะคะ estimate คิดว่าได้เท่าไหร่คิดไว้ในใจนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆใช้วิธีคิดวิธีไหนก็ได้นะคะจากด้านบนนี้ในการที่จะแสดงวิธีคิดหรือจะวาดเป็น number line ก็ได้นะคะแสดงวิธีคิดของตัวเองมานะคะเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่วิธีนี้นะคะเขาบอกว่า do not round the total เด็กๆห้าม round นะคะห้ามปัดตัวเลขห้ามปัดเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มค่ะใช้วิธีอื่นนะคะห้ามใช้วิธีการ round about นะคะ round the total ค่ะต่อไปค่ะ step ahead บ้างนะคะก็จะมี Molly Mason แล้วก็ Carolyn แข่งกันแข่งโยนนะคะต่อไปเขาก็จะมีรอบที่1 the first round the second round and the total of distance เด็กๆจะต้องหาว่าตัวเลขที่หายไปควรที่จะเป็นเลขอะไร the total เนี่ยมาจากวิธีการ addition ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราจะหาตัวที่หายไปเราก็ต้องใช้วิธีตรงข้ามกับ addition คือ subtractionอ้าวโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปของทีเชอร์อย่าลืมทำงานของตัวเองให้สำเร็จนะคะให้เรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย